ที่ทุกคนรู้ว่ากลุ่มเราอ่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะก็จะเป็นกลุ่มแตมาติกย้อมคามทะเลนะคะซึ่งคามเนี่ยเรามาจากสกลนครส่วนน้ำทะเลเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันมีความเค็มอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเป็นการฟิกสีเพราะฉะนั้นสีของเราจะสดใสขึ้นแล้วก็ไม่ตกไม่ลอกไม่หุ่นนะคะจริงๆแล้วคามเนี่ยมันเกิดมาจากใบคามนะคะมันต้องมีการเลี้ยงให้กินอาหารให้กินน้ำตาลทรายเหล้าขาวมะขามเปียกคือเราต้องเลี้ยงมันไง3วันเนี่ยเราต้องให้อาหารเขาทุก3วันเพื่อที่ให้เขาเกิดปฏิกิริยากลุ่มด่างในระหว่างเนี้ยเราต้องบีบนะคะไม่ใช่ให้เขาอยู่นอนเฉยๆแล้วเขาจะออกมาให้เรานะคะคือเราต้องบีบร้อยบาทเขาเรียกบาทจริงก็คือ1ทีเนี่ยเคลื่อน1ตัวก็ต้องบีบไป100ครั้งอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เขาแบบเข้าไปเพราะว่ามันอยู่ข้างในใช่มั้ยเหมือนเวลาหมักหมูอะไรอย่างงี้ใช่เหมือนกันให้มันอร่อยอ่ะเหมือนไก่อ่ะนี่จะเป็นผ้าลายใบไม้อันนี้ก็คือเอาใบไม้ตัวจริงอ่ะมาวางเลยเสร็จแล้วก็ม้วนต้ม1เปลือกของคุดที่เราทานแล้วค่ะโอเคตรงเนี้ยเราจะใช้สีจากเปลือกของคุดแล้วก็สีจากธรรมชาติแต่ละตัวออกมาไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะทำซ้ำได้ครั้งเดียวแล้วตัวเดียวในโลกจบนะคะอยู่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ร้านโดยตรงนะคะหรือว่าโทรศัพท์086140669หรือเพจ Facebook วิสาหกิจชุมชนแตนบาติกขอบคุณค่ะ